วัสดีครับผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องหน้าพิชญ์ฟาร์มอีกแต้มเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับเนาะว่าจะแนะนำนะครับเกี่ยวกับการเลือกนะครับหนูตัวผู้กับตัวเมียนะครับก็มือใหม่นะครับอาจจะดูยังไม่เป็นนะครับสำหรับที่ใครเลี้ยงหนูเป็นอาชีพอยู่แล้วก็ดูเป็นอยู่แล้วนะครับเนาะก็วันนี้ก็จะเป็นภาพนิ่งนะครับมาให้พี่น้องนะครับก็ได้รู้ว่าตัวผู้ตัวเมียนะครับก่อนจะเริ่มเลี้ยงนะครับก็ต้องดูให้เป็นนะครับว่าตัวผู้ตัวเมียเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ผมก็มีรูปภาพนิ่งๆนะครับให้ดูเนาะว่าตัวผู้ตัวเมียแตกต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับก็คือจะเป็นตัวผู้นะครับข้างบนนะครับจะเป็นรูทวารนะครับหรือรูขับถ่ายของเขานั่นเองนะครับก็อยู่กับใกล้ๆกับโคนหางด้านบนนะครับพอมาซ้ายมือนะครับตรงกลางก็จะเป็นไข่ของตัวผู้นะครับก็ซึ่งว่าบางตัวจะไข่ใหญ่บางตัวก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นไข่นะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะคิดว่าเป็นตัวเมียได้นะครับแล้วก็ติ่งยาวเนี่ยมันจะเป็นของตัวผู้นะครับติ่งมันจะมีเหมือนกันเนาะติ่งเนี่ยมันจะมีเหมือนกันนะครับที่ลูกศรชี้อยู่นะครับทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับติ่งเหมือนกันเลยนะครับก็ต้องดูให้ดีนะครับเดี๋ยวดูของตัวเมียว่ามันจะแตกต่างกับตัวผู้มากน้อยเพียงใดนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับมันก็ดูไม่ยากหรอกครับตัวผู้ตัวเมียเนาะแต่ติ่งจะมีกันทุกตัวนะครับผมเนาะก็ลองสังเกตนะครับให้ดีๆนะครับเพราะว่าอันนี้จะเป็นของตัวเมียนะครับรูทวารนะครับก็จะอยู่บนโคนหางนะครับดูขับถ่ายของเขานะครับต่อมาก็รูปสอนนะครับที่รูเพศเมียนะครับอันนี้จะเป็นรูขยุกขยุยนะครับมันจะไม่เรียบนะครับแต่เป็นของตัวผู้จะเรียบนะครับของตัวเมียจะไม่เรียบนะครับมันจะเป็นขยุกขยุยถ้ามองสังเกตดีๆก็จะเป็นรูเลยก็ได้นะครับและติ่งยาวเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างรูนะครับมันจะคล้ายๆของตัวผู้นั่นนะครับอันนี้เขาจะไว้เหมือนไว้ฉี่นะครับก็เหมือนตัวผู้นะครับก็คือมันจะแตกต่างอยู่แค่อย่างตัวผู้ช่วงกลางเนี่ยเขาจะมีไข่นะครับแต่ไม่มีรูเนาะแต่ว่าถ้าเป็นตัวเมียเนี่ยเขาจะมีรูของเขานะครับของเพศเมียนะครับถ้าหนูอายุ1เดือนอาจจะมองจะไม่ค่อยเห็นนะครับถ้าจะแยกก็อายุประมาณสัก2เดือนนะครับจะเห็นเพศเลยนะครับ2เดือนเนี่ยจะเห็นชัดมากนะครับว่าจะเป็นตัวผู้ตัวเมียนะครับก็วันนี้หนูนับยาฟาร์มนะครับเอาภาพนิ่งให้ดูนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องหนูนับยาฟาร์มให้ผมด้วยนะครับเผื่อมีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับมาแนะนำพี่น้องกันนะครับวันนี้หัวหน้าปัญญาฟาร์มก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ